คราวนี้ผมมาดูภาพใหญ่จะถามวันนั้นคุณสุกัญญาอภิปรายแถลงนโยบายเสร็จสรรพรัฐมนตรีคลังพิชัยชี้แจงคุณจุลพันธ์ชี้แจงคุณเผ่าพรหมชี้แจงขมวดมัดมารวมกันก็คือยังเป็นคลื่นอยู่ไม่ถึงขนาดเป็นหย่อมความว่ากดอากาศต่ำอย่างที่คุณสิริกัญญาบอกเพียงแต่ว่าดิจิทัลวอลเล็ตจะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีอันอื่นเข้ามาอาจจะพูดถึงโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจตัวอื่นที่จะทำไปพร้อมๆกันหรือถ้าฟังคุณจุลพันธ์ล่าสุดคือทำเป็นระลอกระลอกต่อเนื่องกันไปเหมือนคลื่นแล้วก็จะมีอะไรนะคุณเผ่าพรหมพูดถึงการหาเงินใหม่ซึ่งเป็น DNA ของพรรคเพื่อไทยค่ะ Entertainment Complex ก็เป็นการดึงเงินใหม่เข้ามาแล้วจะเข้ามาอัดฉีดระบบเศรษฐกิจด้วยนอกจากเรื่องกรณีของอะไรนะสถาบันการเงินน่ะที่จะปล่อยกู้หรือแก้ปัญหานี่ทั้งหลายทั้งปวงคือการกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกันภาพใหญ่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคฝ่ายค้านว่ายังไงคุณสิริกัญญาค่ะก็เห็นด้วยค่ะว่าด้วยความด้วยศักยภาพทางการคลังของประเทศเนี่ยเราไม่ได้มีปัญญาที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งละ 500,000 ล้านนะอันนี้เป็นที่ประจักษ์อันนี้ก็ชัดเจนแล้วแล้วก็รัฐบาลก็น่าจะทราบซึ้งแล้วว่าทำไม่ได้จริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากค่อยๆทยอยทำเป็นระลอกระลอกหรือว่าที่เขาเรียกว่าเป็นคลื่นเป็น ripple effect ของเขานะคะโดยที่วิธีการเนี่ยก็ยังคงไปคิดอยู่นะคะเมื่อวันที่ตอบในสภาเนี่ยก็ไม่ได้ตอบอย่างชัดเจนว่าแล้วไอ้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆที่จะทำตามมาเนี่ยมันคืออะไรบ้างแล้วก็จะใช้เม็ดเงินเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คงจะต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าจะมีอะไรแปลกๆที่เราจะต้องติดตามตรวจสอบกันอย่างใกล้ชิดกันอีกหรือเปล่านะคะในส่วนของ Entertainment Complex นะคะก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะใช้ในการที่จะระดม เม็ดเงินลงทุนนะคะจากต่างชาติก็แน่นอนว่าก็คงจะสามารถที่จะมีทำให้การลงทุนในประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นได้นะคะแต่ว่าก็ต้องเตรียมใจไว้นิดนึงว่ามันจะไม่เร็วนะคะเพราะว่าEntertainment Complex ถ้ามีการลงทุนจากต่างชาตินะคะก็จะต้องมีการเจรจาต่อรองรวมไปถึงกระบวนการก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยกว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยมันกินระยะเวลาเกิน1ปีแน่นอนนะคะถ้าจะดูแบบในเคสที่เพิ่งสร้างกันไปอย่างเช่นEntertainment Complex ในโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็กินระยะเวลาหลายปีนะคะแล้วก็ถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดให้บริการนะคะก็คือน่าจะ2ปีขึ้นนะคะที่มีโครงการเกิดขึ้นแล้วก็ต้องก่อสร้างแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมในเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงรอระยะเวลาที่เหมาะสมในการเปิดอีกนะคะก็มีเงินใหม่แน่นอนแต่ว่าไม่เร็วมันจะไม่ใช่เป็นโครงการที่จะใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบระยะสั้นแน่นอนค่ะถือว่าการก่อสร้างได้ไหมคุณสิริกัญญาค่ะการก่อสร้างหมายถึงเวลาจะทำ Entertainment Complex ก่อนจะเปิดมันต้องมีการก่อสร้างมีการจ้างแรงงานมีการจัดซื้อนู่นนี่ไม่ได้เอกชนจะมาลงทุนก็เถอะถือว่าการก่อสร้างเป็นการกระตุ้นไหมก็เป็นการก็นับว่าเป็นการกระตุ้นได้ค่ะเพราะว่ามันก็จะเพิ่ม GDP ให้กับเราแน่นอนค่ะแต่ว่าระยะเวลาในการที่จะลงเงินทั้งหมดนะคะก็จะต้องกินเวลาอีกนะคะแต่ว่าในส่วนของเงินที่เป็นไลเซนส์ก็อาจจะนำมาใช้เป็นรายได้รัฐบาลเอามาใช้ได้เพิ่มอีกนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าจะมีกี่ใบนะคะตกลงใบละกี่บาทกันแน่อันนี้ก็ต้องรอให้พรบ. Entertainment Complex เข้าสู่สภาแล้วก็ผ่านก่อนอันนี้เราก็จะได้รับความชัดเจนว่าตกลงเป็นเงินเท่าไหร่กันแน่ค่ะครับแต่ว่าข้อนี้อยู่ในนโยบายเร่งด่วนนะครับก็ที่อยู่ในระดับเร่งด่วนก็คือคงทำเป็นระดับต้นๆแต่ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยมันใช้ระยะเวลานานค่ะแล้วตัวอื่นคุณสิริกัญญาพอเห็นไหมคลื่นและรอกต่างๆเนี่ยมีอีกไหมนี่ช่วยเขาคิดนะเนี่ยเป็นยังไงก็เรื่องถ้าเป็นเรื่องปรับโครงสร้างหนี้ถ้าทำได้เร็วก็คงดีค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่รัฐบาลอาจจะยังไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไปของการปรับโครงสร้างหนี้นะคะก็คือหนี้เกษตรกรนะคะที่ก็จริงๆแล้วเนี่ยมีปัญหาไม่แพ้หนี้ส่วนบุคคลหรือว่าหนี้บ้านหนี้รถเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ต้องการ
กลไกที่จะเข้ามาปรับโครงสร้างหนี้โดยเร่งด่วนนะคะเราก็ต้องมีเป็นแบบบริษัทออกมาเลยที่เงื่อนไขมันจะพิเศษกว่าการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อื่นๆก็คือว่าหลักทรัพย์ค้ำประกันที่เกษตรกรมักจะใช้เนี่ยคือที่ดินทำกินนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารธกส.เองก็จะหลีกเลี่ยงการที่จะยึดที่ของชาวบ้านนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นบริษัทที่จะเข้ามาบริหารทรัพย์สินต่อเนี่ยก็จะทำยังไงถึงจะสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากที่ดินได้โดยที่ไม่ต้องยึดเอาที่ของชาวบ้านเนี่ยมาเป็นที่ของบริษัทบริหารสินทรัพย์เนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นโจทย์ที่อยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญมากกว่าการแค่พักหนี้เกษตรกรอย่างเดียวค่ะเพราะว่ามันเป็นหนี้ก้อนที่มี NPL สูงเช่นเดียวกันแล้วก็ถ้าไปดูเนี่ยก็คือยอดหนี้ที่ชาวนาหรือว่าเกษตรกรมีเนี่ยใช้ทั้งชีวิตที่เหลือเนี่ยก็ไม่มีวันหมดนะคะก็เลยเป็นจุดที่อยากให้รัฐบาลมุ่งเน้นมากกว่าแล้วก็น่าทำให้มีสภาพคล่องให้กับเศรษฐกิจฐานรากได้มากค่ะคุณจิตกัญญาได้ฟังวิสัยทัศน์คุณทักษิณใช่ไหมค่ะเขาจะมีขยายอีกข้อนึงก็คือเรื่องการจะให้สถาบันการเงินของรัฐไปซื้อหนี้จากธนาคารพาณิชย์ที่เป็นหนี้เสียหรือหนี้สอจะเสียโดยธนาคารพาณิชย์เนี่ยเขาตั้งสำรองเอาไว้แล้ว 40% อาจจะไปซื้อมาในราคาถูกคือให้ธนาคารกำไรเล็กน้อยอาจจะซื้อในราคา 61-62% แล้วเอามาบริหารจัดการลดหนี้ให้กับลูกหนี้เพื่อจะแก้ปัญหาหนี้กลุ่ม SME อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเป็นยังไงกลไกนี้จริงๆแล้วก็ทำกันอยู่โดยที่ไม่ได้มีรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะการที่รัฐบาลจะเข้าไปเนี่ยก็น่าจะมีการตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ขึ้นมาใหม่หรือว่าใช้บริษัทบริหารสินทรัพย์เดิมที่มีอยู่อย่างเช่นแบมนะคะบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทยกับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทแซมนะคะเพื่อที่จะเข้าไปเป็นกลไกที่จะทำในจุดนี้นะคะที่โดยที่จะซื้อในราคากี่เปอร์เซ็นต์นะคะจาก100 บาทเนี่ยซื้อ60หรือว่าซื้อ70เนี่ย มันเป็นเรื่องของการเจรจาต่อรองจริงๆแล้วคุณนักสินพูดไปจนถึงว่าให้ไปลดเงินส่ง FIDF ลงสักครึ่งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเอามาเงินในส่วนที่เหลือเนี่ยเอาไปโปะในส่วนที่เป็นหนี้เสียแล้วก็ซื้อในราคาที่ถูกลงมันจริงๆก็คือซื้อในราคาเดิมแต่ว่าจ่ายเงินด้วยวิธีการอื่นเท่านั้นเองสำหรับเราแล้วยังคิดว่าถ้าหนี้มันเสียมากจริงๆเนี่ยมันใช้วิธีการเจรจาต่อรองระหว่างแบงค์ใหญ่เนี่ยได้อยู่นะคะโดยที่ไม่ต้องไปเอาเงินจากที่อื่นเอาเงินจาก FIDF เนี่ยมาเป็นการโปะนะคะอันนี้มันคือต้องใช้ทักษะในการเจรจาตั้งโต๊ะคุยนะคะปิดห้องคุยกับนายทุนแบงค์ต่างๆแบงค์พาณิชย์เนี่ยเพื่อที่จะหักคอให้ได้ราคาที่มันดีที่สุดนะคะโดยที่ไม่ต้องไปเอาเงินจากที่อื่นมาโปะแทนนะคะมันสามารถที่จะทำได้นะคะถ้ารัฐบาลเนี่ยจะจริงจังกับเรื่องของการปรับหนี้ตรงนี้แต่ว่ามันก็มีประสบการณ์ในอดีตนะคะในช่วงของปี40ที่เราก็ใช้วิธีการนี้เหมือนกันในการซื้อหนี้นะคะโดยที่ไม่ได้แยกว่าอะไรเป็นหนี้ดีหนี้เสียแล้วก็ซื้อเอามาโปะๆรวมๆกันเนี่ยแล้วก็ซื้อในราคาที่แพงเกินจริงแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำรายได้จากตรงนั้นกลับคืนมาได้เนี่ยก็เป็นประสบการณ์ในอดีตที่ต้องเอามาถอดบทเรียนว่าจะไม่ทำซ้ำอีกอันที่ผมถามก็ว่าอาจจะเป็นหนึ่งในตัวที่จะเป็นการให้เงินอยู่ในระบบคือแก้ปัญหานี่มันก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งถูกไหมคุณเจริญกัญญาไม่รู้เขาจะทำได้หรือเปล่าหรือไม่นะค่ะอันนี้ก็เป็นตัวที่เราค่อนข้างเห็นด้วยค่ะแล้วก็อยากให้รัฐบาลเดินหน้าทำค่ะเพราะว่ายอดหนี้ครัวเรือนที่มันสูงอยู่เนี่ยมันก็นับวันมันก็จะกลายเป็นหนี้เสียได้เรื่อยๆแล้วก็ทำให้จำกัดการใช้จ่ายเนี่ยคนที่มีหนี้ก็ไม่เหลือเงินที่จะไปใช้จ่ายในด้านอื่นๆนะคะถ้าสามารถที่จะปรับโครงสร้างหนี้ก็หมายความว่าอาจจะจ่ายต่อเดือนน้อยลงค่างวดน้อยลงแล้วก็ระยะเวลาที่จะจ่ายนานขึ้นแบบนี้เนี่ยก็น่าจะทำให้ประชาชนหายใจหายคอได้ดีขึ้นแล้วก็มีกำลังที่จะไปจับจ่ายใช้สอยในการที่จะทำให้เศรษฐกิจโตขึ้นได้ค่ะนั่นหมายถึงอันนี้โมเดลข้อนี้คือยอดหนี้ลดลงด้วยนะเนี่ยนอกจากยาวขึ้นผ่อนน้อยลงแล้วเนี่ย
ค่ะก็คือทำแฮร์คัทค่ะก็คือตามปกติที่แบงค์พาณิชย์ทำค่ะอ่ะท่านี้โดยรวมทั้งหมดที่เรายกมาเป็นตัวอย่างเดี๋ยวอายุพักก็ตุลานี้ก็จะเข้าไปเทรดแล้วใช่ไหมใช่หมายถึงเข้าไปซื้อแล้วหลังจากเปิดขายเมื่อวานนี้มีคนสนใจกันคึกคักค่ะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยรัฐบาลพยายามจะบอกว่าสิ่งที่ทำคือกระตุ้นเศรษฐกิจก็ยังเป็นพายุอยู่นะแต่มันจะเป็นพายุซึ่งจะมีมาตรการอื่นเสริมเข้าไปทำให้เกิดขึ้นเป็นระรอกเข้าไปกระแทกคุณจิตกัญญาว่ายังไงยังยืนยันใช่ไหมว่าแค่ยอมความกดอากาศต่ำเนี่ยค่ะหมายถึงดิฉันหมายถึงโครงการดิจิตอลวอลเล็ตค่ะเพราะว่าตอนที่พูดเรื่องพายุหมุนพูดเรื่องกระแทกเนี่ยคือพูดตอนที่กับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตโครงการเดียวซึ่งมันใหญ่ขนาด500,000 ล้านนะคะแต่ว่าพอแล้วเราก็ยังติงอยู่เลยว่ามันไม่มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆออกมาในระหว่างทางที่ต้องรอดิจิตอลวอลเล็ตนะคะอันนี้เนี่ยก็คือปรับเปลี่ยนแล้วมาเป็นโครงการหลายๆโครงการพร้อมๆกันโดยที่อาจจะต้องไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างเดียวนะอย่างเช่นโครงการวายุพักนี่ก็คือเป็นการระดมทุนให้ประชาชนเนี่ยเอาเงินเก็บออกมาในการที่จะไปเขาเรียกว่าพยุงตลาดหลักทรัพย์นะคะไปพยุงเซตขึ้นมาได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งซึ่งก็เป็นการเรียกได้ว่าแก้ปัญหาข้อจำกัดทางด้านงบประมาณไทยที่ตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจใหญ่ขนาดนั้นก็เป็นทางเลือกทางออกที่ดีในการกระตุ้นแต่ว่าอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นระยะสั้นนะคะที่จะทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมันขึ้นได้แต่ว่าระยะยาวคงจะต้องวัดกันในเรื่องของการทำกำไรนะคะความยั่งยืนของธุรกิจธรรมาภิบาลอะไรต่างๆที่จะทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมันคงตัวอยู่ได้ในระดับสูงในระยะเวลานานค่ะครับครับเพราะฉะนั้นดิจิทัลเลทในมุมของคุณเจตกัญญาคุณเปลี่ยนชื่อแล้วใช่ไหมเปลี่ยนเป็นอะไรดีคะไม่รู้สิฮะก็ไม่ยอมเรียกดิจิทัลเลทแล้วไม่ใช่เหรอใช่ค่ะก้อนแรกยังไงมันก็ไม่เป็นดิจิตอลวอลเล็ตแล้วไหมคะเรียกเฟสหนึ่งยังกระดาษปากเลยนะคะจริงๆมันก็เป็นการแจกเงินสด 10,000 บาทนี่แหละค่ะให้กับกลุ่มเปราะบางค่ะแต่ว่าคำว่ากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยได้ใช้คำนี้ได้ใช่ค่ะก็เลยยังไม่รู้แต่ยังยืนยันไม่ใช่พายุเด็ดขาดใช่ไหมวิธีการที่แบ่งมาเป็น 14.5 แล้วเดี๋ยวที่เหลือเท่าไหร่ทั้งหมดอาจจะใช้งบน้อยกว่าที่คาดเหลือไม่เกิน40 ล้านคนเนี่ยทั้งหมดนี้ยังยืนยันมันไม่ใช่พายุใช่ไหมก็เป็นก็มันก็อ่อนกำลังลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะเพราะว่ามันก็จาก500,000 ล้านนะรอบแรกนี่คือ560,000 ล้านนะคะเหลืออยู่เป็น300,000 กว่าล้านเนี่ยมันก็คงไม่หมุนแรงหมุนเร็วกระแทกแรงได้เหมือนกับที่ได้เคยโฆษณาไว้แน่ๆค่ะแล้วก็พอมันมาเป็นระลอกนะคะระลอกแรกเนี่ยเหลืออยู่แสนหนึ่งเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้เป็นพายุไต้ฝุ่นแน่ๆค่ะมันก็เหลืออยู่แค่ยังไงก็ยังนี่มันก็ยังเป็นลมแรงอยู่นะคะความหย่อมความกดอากาศต่ำยังเป็นลมแรงอยู่นะคะยังไม่ถึงขั้นว่าเป็นแค่แบบลมมรสุมตามปกติอะไรเงี้ยไม่ก็ยังแรงอยู่ค่ะแต่ท่านไม่ได้แรงอย่างที่โฆษณาไว้ส่วนจะได้ผลขนาดไหนต้องดูองค์ประกอบเพราะเขาเปลี่ยนหลักคิดแล้วว่าจะมีตัวอื่นขึ้นมาเสริมถูกไหมถูกค่ะก็ต้องขอบคุณรัฐบาลที่สุดท้ายก็เข้าใจว่ามันไปไม่ไหวจริงๆที่จะทำโครงการใหญ่ขนาดนี้ระดับนี้ค่ะสุดท้ายถ้าวันนี้อยากจะฝากอยากเห็นอะไรจากมติคณะรัฐมนตรีเรื่องนี้เนี่ยฮะค่ะก็อยากเห็นมติครม.วันนี้นะคะนอกจากว่าจะให้รายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจ่ายเงินสด 10,000 บาทสำหรับกลุ่มเปราะบางในเฟสสำหรับ14.2 ล้านคนแล้วเนี่ยนะคะอยากเห็นความชัดเจนของโครงการ Digital Wallet จริงๆนะคะว่ากำหนดการใหม่ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะให้ความมั่นใจกับกลุ่มคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพราะว่าเพียงแค่เขาถือโทรศัพท์ที่มันไม่ใช่สมาร์ทโฟนนะคะอย่างเร็วที่สุดว่าจะให้เขาสามารถลงทะเบียนได้เมื่อไหร่นะคะอยากเห็นความชัดเจนในเรื่องของการลงทะเบียนร้านค้าว่าจะยังคงกำหนดการเดิมไว้หรือไม่นะคะแล้วก็กำหนดการในการจ่ายเงินผ่านดิจิตอลวอลเล็ตว่าตกลงจะจ่ายกี่บาทกันแน่แล้วก็ส
จะจ่ายกี่ครั้งกันแน่นะคะเพื่อสร้างความมั่นใจค่ะตอนนี้คนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มแรกนะคะแล้วก็รอเงินอยู่เนี่ยเขาก็กำลังงงสับสนนะคะแผนการใช้จ่ายที่เคยวางไว้ตั้งแต่ต้นว่าถ้าได้หมื่นดิจิตอลจะไปซื้อร้านนั้นร้านนี้ซื้อของนั้นของนี้เนี่ยตอนนี้ก็ต้องพับก็ต้องเลื่อนก็ต้องเปลี่ยนกันไปหมดแล้วนะคะอันนี้ก็ต้องขอความชัดเจนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะอันนี้มันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่จะได้แก้มือแล้วก็แสดงให้ประชาชนเห็นว่าได้คิดโครงการนี้มาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบแล้วจริงๆแล้วก็พร้อมที่จะทำจริงๆทั้งในแง่ของที่มาของเงินทั้งในแง่ของความพร้อมในการบริหารจัดการทั้งในแง่ของระบบการชำระเงินค่ะโอกาสสุดท้ายแล้วค่ะที่จะได้แก้มือค่ะช่วยทำให้เกิดความชัดเจนในเรื่องนี้ด้วยค่ะก็น่าทำให้ประชาชนคลายกังวลได้ค่ะครับครับผมจะทบทวนปิดท้ายสั้นๆเพราะว่าทุกวันในระหว่างที่คุยเรื่องนี้ก็จะมีคนมาแซะเขาทำแล้วเนี่ยวันนี้เมื่อไหร่คุณหมายจะบวชชีผมก็ได้แต่เพียงจำได้ว่าไอ้ที่เราตกลงท้าพนันกับคุณอดิศรเนี่ยเป็นประเด็นเรื่องถ้าเกิด GDP ประเทศในช่วง4ปีรัฐบาลนี้หมายรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยเฉลี่ยออกมา 5% คุณสิริกัญญาจะบวชชีเข้าใจอันนี้ถูกใช่ไหมถูกค่ะคือเอา4ปีมาเฉลี่ยแล้วเฉลี่ยออกมา 5% เนี่ยจะยอมบวชชีใช่ค่ะแต่นอกเหนือจากนั้นดิจิตอลได้ใช้อะไรยังไงไม่เคยพนันใช่ไหมถูกค่ะไม่เคยรับพนันค่ะขอบคุณมากเช้าวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ